ันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทีเดียวรวมทั้งประชาชนจิตอาสากว่า300คนค่ะเข้าไปดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นจุดรอยต่อระหว่างตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่กับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เกิดไฟป่ามาตั้งแต่วันที่19เมษายนแล้วนะคะพื้นที่เสียหายไปแล้ว 1,500 ไร่การดับไฟก็ถือว่าเป็นไปอย่างยากลำบากทีเดียวเพราะว่าอยู่ในจุดที่เข้าถึงยากแล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยช่วยโปรยน้ำดับไฟทางอากาศร่วมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไม่ให้ไฟป่าขยายวงกว้างออกไปด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ไฟป่าโดยรวมจากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมทางเว็บไซต์ของจิสด้าวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 2:45 นก็ไปตรวจพบจุดความร้อนนะคะในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือรวม63จุดค่ะเมื่อวานนี้กว่า50จุดนะคะวันนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจังหวัดน่านเนี่ยพบจุดความร้อนมากที่สุด15จุดแพร่11จุดส่วนเชียงใหม่พบ9จุดพะเยา9จุดแม่ฮ่องสอนนะคะ8จุดลำปาง4จุดที่จังหวัดตากนั้นมี5จุดด้วยกันส่วนเชียงรายมี2จุดขณะที่จังหวัดลำพูนวันนี้ไม่พบจุดความร้อนแต่อย่างใดค่ะส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ Airfo ไทยกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยค่าอยู่ระหว่าง 29-91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสูงสุดที่91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้วยค่ะตอนนี้หลายจังหวัดนะคะยังคงดำเนินมาตรการงดเผาอย่างเด็ดขาดอย่างนี้ก็ต้องขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นด้วยนะคะใช่ครับผม